แฉกไม่ใช่ปากแตกค่ะปากยังไม่ได้แตกนะคะลูกนะไขควงปากของไขควงจะเป็นรอยแฉกนะคะลูกต่อไปเครื่องมือชนิดนี้ถ้าใครไม่รู้จักนะใครไม่รู้จักนะตายแน่ๆเลยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรกรรไกรเอาไว้ทำอะไรทำอะไรคะตัดกระดาษนอกจากกระดาษแล้วตัดอะไรอีกตัดถุงนมตัดอะไรคะโอ้โหจันนี่บอกว่าตัดถุงนมครับเพราะว่าผมต้องดื่มนมทุกเช้าคุณครูก็จะต้องเอาอะไรคะกรรไกรมายืนตัดใช่ไหมคะลูกนอกจากถุงนมแล้วมีอะไรอีกกระดาษไปแล้วกระดาษไปแล้วตัดอะไรอีกคะตัดไม้ได้ไหมไม่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าไม้ต้องใช้อะไรตัดฮะไม้ต้องใช้อะไรตัดคะต้องใช้เลื่อยตัดนะคะเอาไว้ตัดสิ่งของที่ทำไมคะมีจำนวนเล็กๆใช่ไหมคะตัดผ้าได้กิ่งไม้กิ่งไม้ก็ต้องเป็นกรรไกรที่เป็นกรรไกรตัดกิ่งนะคะลูกตัดผมได้ครับแล้วเมื่อตะกี้นี้ที่คุณครูให้นักเรียนดูไขควงไขควงเอาไว้ทำอะไรคะลูกฮะไข่น็อตไข่ออกหรือไข่เข้าไข่ออกอ้าวอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยทั้งไข่ออกและก็ไข่เข้านะคะคือไข่ควงนี่เองนะคะต่อไปอันนี้ไม่รู้จักแน่ๆเลยอะไรคะฮะโอ้โหเก่งจังเลยรู้จักด้วยว่าครีมล็อกเอาไว้ล็อกอะไรลูกฮะเขาเอาไว้สำหรับไขน็อตที่มันทำไมคะที่มันแข็งใช่ไหมคะลูกครีมเขาเรียกครีมล็อกหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าประแจใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดูรูปภาพไปยังดูยังคะดูรูปภาพประแจแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นเครื่องมือชนิดนี้เด็กๆคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้สำหรับเกี่ยวกับช่างอะไรช่างอะไรคะช่างโยนทำไมถึงบอกว่าเกี่ยวกับช่างโยนล่ะลูกเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกโอ้โหเก่งมากเลยก็เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เครื่องยนต์ใช่หรือเปล่าแล้วก็รถยนต์จะมีชิ้นส่วนทำไมคะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ๆเราก็เลยต้องใช้อุปกรณ์นี้สำหรับไว้ทำอะไรคะเอาน็อตหรือว่าเอาชิ้นส่วนของรถยนต์ออกมานะคะหรือว่าเวลาช่างเขาจะไขใช่ไหมคะอาจจะไขเอาอะไรอุปกรณ์ที่รถเราเสียใช่ไหมเขาก็จะไขเอาตัวเนี้ยไขออกมานะคะต่อไปอะไรเอ่ยค้อนเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ตอกตะปูใช่หรือเปล่าเอาไปเคาะกระจกได้ไหมไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เอาไว้สำหรับตอกตะปูอย่างเดียวใช่ไหมคะอยู่ๆเราเอามาแล้วเอาไปตีหัวเพื่อนได้ไหมไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้มองผิดคิดว่าหัวเพื่อนเป็นอะไรเป็นหัวตะปูตายแน่เลยทีนี้ทำไมคะตะปูไม่ลงไปแต่หัวเพื่อนจะทำไมคะแตกเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดเลยนะคะเอาไปใช้ผิดวิธีไม่ได้นะคะค้อนก็ต้องไว้สำหรับตอกตะปูส่วนมากใครจะใช้คะช่างอะไรใช้คะลูกช่างอะไรคะช่างอะไรลูกส่วนมากจะเป็นช่างไม้ใช่ไหมคะช่างไม้หรือว่าช่างก่อสร้างใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ค้อนต่อมาเออะไรเอ่ยรู้จักไหมเอ่ยว่าคืออะไรรู้จักเปล่ารู้จักไหมจันนี่คืออะไรลูกอะไรคะเอมีพายกระซิบหรือเปล่าปืนยิงกาวเก่งมากเลยเอาไว้ทำอะไรปืนยิงกาวฮะรู้แล้วว่าปืนชื่อมันปืนยิงกาวเอาไว้ยิงกาวแล้วไปยิงกาวติดกับอะไรล่ะคะติดกับอะไร
ฮะติดกันน็อตเหรอติดอะไรลูกไม่ใช่ไม่ใช่ติดกับอะไรฮะติดกับกระดาษหรือว่าอะไรพลาสติกใช่ไหมคะเขาจะใช้สำหรับใช้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์เอาไว้ติดของใช่ไหมคะลูกของพลาสติกที่เราต้องการให้มันยึดติดให้แน่นนะคะปืนกาวันนี้เราเอาไปยิงกันได้ไหมไม่ทำไมอ่ะก็มันปืนน่ะทำไมยิงไม่ได้อ่ะเพราะอะไรคะฮะมันเหมือนปืนจริงๆไหมลูกเหมือนแต่อะไรที่มันไม่เหมือนคะปืนจริงเป็นลูกกระสุนใช่ไหมคะแต่ปืนกาวนี่เป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นกาวเห็นไหมคะลูกเห็นแท่งกาวไหมในนี้นะคะจะมีแท่งกาวอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือแท่งกาวแท่งกาวอันนี้ถ้าเรายิงแบบนี้จะออกไม่เอ่ยไม่ออกเพราะว่าอะไรคะไม่ได้เสียบปลั๊กเพราะเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราเสียบปลั๊กแล้วไฟฟ้าจะทำไมลูกเปลี่ยนเป็นความร้อนทำให้กาวนี่ทำไมคะทำให้กาวทำไมให้กาวมันร้อนจากที่เป็นแท่งๆก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นของอะไรของเหลวจะเป็นเหลวๆก็จะละลายทำให้เรายึดติดของได้แน่นนะคะพอออกมาพอมันเย็นปุ๊บมันก็จะแข็งตัวเลยนะคะเวลาของที่เราจะใช้ติดก็เลยติดอยู่แน่นเลยนะคะอันนี้คือปืนกาวนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับใครลูกเหมาะสำหรับใครคะเหมาะสำหรับคนที่เขาใช้ทำในการอะไรลูกฮะขายของหรือว่าประดิษฐ์ใช่ไหมลูกงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะเราเอามาเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเล่นไม่ได้เลยเวลาเราจะใช้งานเราต้องอยู่ในความดูแลของใครคะของผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างวัสดุนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างกับเครื่องมือช่างเอาเหลืออีกอย่างหนึ่งอันนี้เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยอะไรลูกไม้บรรทัดเอาไว้ทำอะไรไม้ฮะถ้าอยู่ในถ้าเกี่ยวกับงานช่างไม้บรรทัดนี่จะไว้ทำอะไรคะฮะเอาไว้วัดขนาดหรือว่าวัดความยาวความกว้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนถ้าไม้บรรทัดนี้เอามาใช้เวลาที่เราเรียนไม้บรรทัดอันนี้จะใช้ทำอะไรขีดเส้นใต้นะคะเส้นขีดเส้นใต้งานหรือว่าขีดเส้นใต้ประโยคใช่ไหมคะเอามาตีหัวเพื่อนได้ไหมไม่ได้เอามาเคาะโต๊ะให้เกิดเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าถือว่าทำไมคะลูกเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนะคะเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างมีเยอะแยะไม่เอ่ยเยอะไหมเยอะเยอะไหมคะเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์เครื่องมือช่างกันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูถึงเรื่องของความอะไรลูกความปลอดภัยนะคะเรารู้เรื่องอุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์มีมากมายเลยนะคะเราก็จะมาดูกันถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะและก็เครื่องมือในงานช่างเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้คุณครูก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าความปลอดภัยของทุกอย่างมีอันตรายไหมถ้าเราใช้ผิดประเภทอันตรายไหมคะอันตรายอันตรายไม่เอ่ยถ้าเราใช้ผิดประเภทจะเกิดอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะคะดูความปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาบันทึกเล็กน้อยนะคะลูกนะบันทึกเพื่อเตือนความจำของเราไว้นะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะลูกเขียนวันที่หรือยังเอ่ยให้